อนนี้กำลังพาไปดูโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นนะจ๊ะที่เป็นที่จำหน่ายน้ำมันกัญชาจ้ะนะจ้ะที่เป็นข่าวอยู่นั่นแหละก็ในเขตสกลแล้วก็อีสานเหนือนะคะก็อยู่ที่พระอาจารย์ฟั่นนะคะโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอันนี้พามาให้ชมนะคะไม่มีแปลงขายแถวนี้หรอกแต่ว่าอยู่บริเวณนี้ก็จะพามาให้ชมว่าอำเภอพันนาเนี้ยน่าอยู่ยังไงคนอะไรยังไงคนที่นี่ยังบ้านๆอยู่นะคะอยู่แบบสบายสบายชิลๆนะคะถ้าใครชอบแนวนี้นะจ๊ะนี่ค่ะเนี่ยโล่งๆแบบนี้ถ้าใครชอบพลุกพล่านก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าชอบแบบนี้ก็นี่เลยค่ะก็เป็นตัวเลือกที่ดีจ้ะนี่ค่ะอันนี้เราใกล้โรงพยาบาลแล้วนะคะจ้ะถ้าใครจะมาเรื่องน้ำมันกัญชาก็แวะมาเลยเนี่ยค่ะใครหาไม่เจอก็โทรหาตุ๊กแกได้ค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่นะโทรหาได้เดี๋ยวตุ๊กแกแนะนำจ้าเพราะว่าเราเป็นคนสกลเราก็มีอะไรเราช่วยกันได้แล้วก็นั่นนะคะก็ช่วยไปนี่จ้ะโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นจ้าจ้าแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวพาไปชมพิพิธภัณฑ์เลยนะจ๊ะถือว่าจ้าอันนี้คือตัวของอำเภอพนาแล้วก็ที่ดินแปลงเราก็ถ้าขับรถไปนะจ๊ะก็ประมาณจากตรงนี้ไปที่ดินแปลงเรา5นาทีประมาณนี้5นาทีปั่นจักรยานก็ถึงเพราะมันใกล้นะคะเห็นไหมควายยังอยู่ริมทางก็มีเลยเห็นไหมก็คือจะเป็นบ้านๆนะคะสงบๆนะสกลก็จังหวัดสงบๆอยู่แล้ว